รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเจอวันนี้ของเราเป็นโฟคาเชียโฟคาเชียเป็นขนมปังอย่างหนึ่งของอิตาลีเราก็เลยเอาโฟคาเชียมารวมกับโอเรนทัลมาทางนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วดูน่ากินฉ่ำวาวฉ่ำวาวนะฉ่ำวาวใช่ไหมฉ่ำวาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟต์โตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่แล้วครับแต่เป็นเล็กๆน้อยๆที่รสชาติอร่อยมหาศาลชื่นใจนะเวลาฟังชื่นใจมากมันดูลื่นหูเจอวันนี้ของเราเป็นโฟคาเชียโฟคาเชียเป็นขนมปังอย่างหนึ่งของอิตาลีแต่เป็นขนมปังที่เขาเรียกว่าแฟลตเบดเป็นขนมปังที่อบเป็นแผ่นแล้วก็ส่วนมากเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะโรยหน้าด้วยน้ำมันมะกอกดำอิตาลีนะใช่แต่ว่าปัจจุบันก็มีการพลิกแพงเยอะแยะมากมายหลายคนก็นิยมใส่โรสแมรี่ลงไปด้วยเป็นสมุนไพรหลายคนก็อาจจะใส่นั่นใส่นี้ลงไปแต่วันนี้ไหนๆเราสองคนยังไงครับเนี่ยได้โจทย์มาเราก็เลยเอาโฟคาเชียมารวมกับโอเรนทัลคือคุณจะเอาแบบว่ากุนเชียงหมูหยองมาหมดอ่ะกุนเชียงหมูหยองอะไรนะกุนเชียงหมูตรามินิค็อกเทลตราจานิสักแล้วหมูหยองอะครับหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราจานิสัก เดี๋ยวต้องเอาแพ็คมาวางคือเราไม่อยากพูดเพราะว่าเราไม่มีแพ็คเราจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าของดีเป็นอย่างนี้คือโฟกัสเชียแบบยุโรปเนี่ยของอิตาเลียนเลยมาเนี่ยกินคู่กับกุนเชียงของอาจารย์นิสักก็ได้ใช่หมูหยองอบกรอบก็ได้ใช่ใครซื้อติดบ้านไว้อยากรู้ว่าจะเอามาทำโฟกัสเชียยังไงต้องดูเลยครับแต่ว่าก่อนจะลงมือทำเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งหนึ่งสองสามเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะหมูหยองสู้ๆ เอาละค่ะเดี๋ยวขอเตรียมของแล้วลงมือทำด้วยกันค่ะครับผมเมนูในวันนี้ขอเสนอ Oriental Focaccia ขนมปังสไตล์อิตาเลียนที่ผสมเข้ากับกลิ่นอายของเอเชียที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพอย่างกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แทนการใช้มะกอกดำและหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ทำให้ขนมปังนั้นถูกปากชาวเอเชียมากยิ่งขึ้นจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับโฟคาเชียมาขั้นตอนนี้เราจะทำแป้งก่อนใช่ไหมฮะใช่จะทำแป้งโฟคาเชียก่อนบางคนก็บอกว่าเอาของแห้งผสมรวมกันก่อนบางคนก็เอาของเหลวผสมรวมกันก่อนต้องทำยังไงครับง่ายที่สุดเลยผสมทุกอย่างรวมกันคุณจะใส่แห้งใส่เหลวก็ไม่คิดมากแป๊บนึงแล้วออกมาต้องได้โฟคาเชียนะได้ แล้วคนแบบไม่ต้องใช้เครื่องด้วยใช้ซ่อมมันเดียวพออ่ะแม่เมนูเดี๋ยวนี้ของเราจะอีซี่เกินไปใหญ่ละแค่ซ่อมอย่างเดียวคุณทำขนมปังแบบอิตาเลียนได้เลยเหรอได้แล้วก็ตัวเราอันนี้เป็นความขี้เกียจของเราเองเรานิยมใส่ของเหลวลงไปเราจะใส่น้ำใส่น้ำมันปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกใช่ไหมแต่วันนี้น้ำมันที่เราเลือกใช้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินอีดีต่อสุขภาพใช่ครับที่สำคัญนะใช้ทำโฟคัสเชียแล้วได้ทั้งผัดและทอดด้วยเรียกได้ว่าขวดเดียวอยู่เลยครับโอเคนะโอเคค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะทยอยใส่ของแห้งของเราลงไปนั่นอาจจะใส่ยีสต์นะคะยีสต์แห้งจากนั้นเท็ดดี้ค่ะน้ำตาลนี่ครับวันนี้นะครับเราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติใช้2ช้อนวันนี้ใช้ช้อนเดียวหวานเหมือนกันแล้วก็แคลอรี่ลดลงนะครับโอเคจากนั้นเท็ดดี้ใส่แป้งลงมาเลยแน่นอนนะครับวันนี้เราทำโฟกัสเชียหลายคนถามต้องใช้แป้งอะไรนี่เลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับจำง่ายๆเลยแป้งสาลีต้อง TFM นะครับนี่แถบสีเขียวแบบนี้ตรากบครับใส่เลยรวดเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมเลยค่ะแล้วคุณก็ใช้ซ่อมตะล่อมตะล่อมเอาเหรอฮะใช่ easy จากนั้นเนี่ยนะคะพอเริ่มคนส่วนผสมเข้าไปแล้วเนี่ยแป้งเขาเข้ากับของเหลวบ้างแล้วที่ดีใส่เกลือมาได้ครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับรสชาติจะได้เค็มๆหน่อยแล้วเกิดกลูเตนนะ
จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยส้มง่ายๆแค่นี้เองครับคุณจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยพอเข้ากันแล้วต้องมือแล้วใช่ไหมคือความจริงอ่ะคุณก็ใช้ส้มต่อได้นะแค่เขาพอเข้ากันน่ะแล้วคุณก็เปลี่ยนภาชนะในการเก็บเขาคือพักทิ้งไว้พักทิ้งไว้คุณก็แค่เอาน้ำมันครับทาอ่างผสมอีกหนึ่งใบแล้วคุณก็เอาแป้งของเราที่นวดไปแล้วเนี่ยนะคะใส่เข้าไปแล้วก็พักไว้นี่คือความจริงเขาเข้าแล้วนะเราไม่ได้แบบนวดอะไรเขาเยอะแยะเนี่ยคุณเห็นมือเราก็ยังสะอาดอยู่เลยเราก็จะเอาแป้งของเราตรงนี้เนี่ยนะคะใส่อ่างผสมที่ทาไขมันไว้แล้วก็พักเขาทิ้งไว้ก่อนถ้าถามเราแนะนำนะถ้าเกิดคุณอยากให้เนื้อแป้งของเราเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นพักข้ามคืนในตู้เย็นข้ามคืนเลยโอเวอร์ไนท์ใช่โอ้ไหนก็จะดีขึ้นเอาแป้งแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวพอเขาขึ้นฟูเสร็จปุ๊บเนื้อเขาจะเข้ากันได้ง่ายมากขึ้นค่ะให้ยีสต์เขาทำงานนิดนึงมาก่อนที่จะพักแป้งนะครับเราก็จะนำน้ำมันมาทาเคลือบกับภาชนะให้ทั่วก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดภาชนะและหลังจากนั้นก็นำแป้งพักไว้20นาทีครับหรือว่าข้ามคืนในตู้เย็นเลยก็ได้ครับแล้วพอเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะตัวโดของเราก็จะไม่ติดอ่างก็ดึงออกง่ายทำความสะอาดง่ายครับผมช่วงหน้าครับกับ Oriental Focaccia กับขั้นตอนของการตกแต่งหน้าขนมปัง Focaccia ให้ได้สไตล์ Oriental จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับโอเคแล้วเราก็จะหยิบแป้งของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วเราก็เกลี่ยแป้งของเราลงไปง่ายๆแบบนี้เลยคุณทำยากทำไมอ่ะ นี่เห็นไหมแป้งก็จะไม่ติดมือคุณแล้วคุณก็เกลี่ยกดลงไปแบบไม่มีปัญหากดผมพูดจริงๆนะผมเอา Focaccia นะไม่ใช่โรตีนะรู้เรื่องนะถูกไหมจะชอบแบบโรตีแค่ไหนวันนี้รู้นะเห็นถ้าเกี่ยแป้งปุ๊บนี่เอาตอกไข่ใส่นมแล้วนะโมเดิร์นมูนเค้กสไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นรสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร02-682-7644โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู Oriental Focaccia ตอนนี้แป้งโดที่เราพักไว้ก็ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะครับไปชมขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับครับอันนี้แป้งเราขึ้นไว้แล้วขึ้นแล้วสังเกตว่ากดลงไปเสร็จแล้วเป็นรูแบบนี้ก็เพื่อให้การทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้นมือของเราก็ทาน้ำมันวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตเราก็ทาลงไปบนมือแบบนี้โอเคแล้วเราก็จะหยิบแป้งของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วเราก็เกลี่ยแป้งของเราลงไปง่ายๆแบบนี้เลยคุณทำยากทำไมอ่ะ นี่เห็นไหมแป้งก็จะไม่ติดมือคุณแล้วคุณก็เกลี่ยกดลงไปแบบไม่มีปัญหากดผมพูดจริงๆนะผมเอาโฟคาเชียนะไม่ใช่โรตีนะรู้เรื่องนะ ถึงแม้จะชอบแบบโรตีแค่ไหนวันนี้รู้นะเห็นถ้าเกลี่ยแป้งปุ๊บนี่เอาตอกไข่ใส่นมแล้วนะหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาแป้งของเราไปพรูฟให้ขึ้นอีกแล้วหลังจากเขาขึ้นแล้วเราค่อยมาแต่งหน้ากันแต่ว่าขั้นตอนการแต่งหน้าของเทดดี้เนี่ยวันนี้เราเป็นออเรนทัลโฟคาเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่อะไรเราไปบ้างนะเทดดี้ขายของแล้วเร็วคำว่าออเรนทัลนี่คือสไตล์คล้ายๆเอเชียก็จะรวมรสชาติแบบเขาเรียกว่าแบบจีนญี่ปุ่นดินแดงนะฮะญี่ปุ่นดินแดงไม่น่าใช่ออเรนทัลนะครับคุณเทดดี้ขนาดคุณนานาเขายังไม่ขำด้วยเลยเราก็จะใส่รสชาติแบบสไตล์เอเชียลงไปนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า2 อย่างนี้แล้วครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขาดียังไงคุณอย่าเพิ่งถามให้ผมพูดก่อนแล้วคุณจะซาบซึ้งเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสที่สำคัญมีรสชาติของหมูย่างเมืองตรังถามคุณเพิ่มละตอนถามมากุนเชียงเนื้อเยอะมันน้อยจะแข็งเวลาเอาไปทำกับข้าวต้องทำยังไงคะคุณอย่าเพิ่งแบบได้ปุ๊บแบบกัดกินเลยนะถึงแม้จะเป็นค็อกเทลกินง่ายแต่ไม่ใช่
ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยเหมือนเป็นแบบกุนเชียงเพื่อสุขภาพอ่ะแนะนำนะต้มก่อนสัก5นาที10นาทีเนื้อเนี่ยจะนุ่มเลยนะฮะแล้วรสชาติเนี่ยคือจะอร่อยเลยเวลาทานหั่นเป็นชิ้นบางๆก็นุ่มๆอร่อยๆกินเอาไปทอดเอาไปปิ้งต่อก็อร่อยโอเคนะอันนี้คือวิธีการกินกุนเชียงใช่ครับต่อไปของเราวันนี้เป็นนี่เลยค่ะหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้อดีของเขาเนี่ยนะคะเขาใช้วิธีการอบข้อดีข้อต่อไปคือหมูล้วนๆไม่มีไก่ผสมคือรสชาติจะอร่อยเข้มข้นอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะคุณมีกลิ่นหอมของผงออริกาโน่พิซซ่าต่างๆทานเปล่าๆก็เพลินเอามาโรยหน้าโฟคาเชียแบบนี้ก็อร่อยโอ้โหขายยังไงคะขายอุ้ยถามแบบนี้ได้เลยเหรอครับเอาเลยได้เวลาแล้ว อย่างกุนเชียงนี้นะ3ห่อ450บาทนะครับเหมือนกันหมูหยองก็3ห่อ450บาทที่สำคัญเลยนะฮะจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสั่งได้เลยนะฮะที่ LINE @yingsakfood หรือ Facebook @yingsakfood เหมือนกันนะครับอ่ะระหว่างรอนะคะเดี๋ยวเราเอาโฟคาเชียที่ขึ้นแล้วมาให้คุณผู้ชมดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าก่อนอบกันค่ะจากนั้นก็รอให้แป้งขึ้นรูปอีกครั้งโดยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับโอเคคุณจะเห็นว่าตัวโฟคาเชียของเราขึ้นแล้วหลังจากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็ทาน้ำมันบนมือเราเช่นกันแล้วก็เอามือเจาะแบบนี้ที่ต้องเจาะรูแบบนี้ก็เพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะนำวัตถุดิบใส่ไว้นั่นเองครับโอเคปึ๊บแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคุณก็เอากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิสักเรียงสลับแบบนี้นี่คุณเล่นโดมิโนหรือเปล่า XO อะไรประมาณนั้นหมักลุกจากนั้นเนี่ยนะคะเรามีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลแล้วเพื่อให้มันโอเรนทัลมากๆเราใส่ไข่แดงเค็มจีนไปเลยอ่ะมาทางนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหมาอิตาลีเขาแบบเป็นมะกงมะกอกโรสแมรี่นะไข่แดงเค็มกับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาส่วนผสมของเราเนี่ยคือเจ้าโฟคาเชียของเราไปอบจนกระทั่งสุกเตาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เตาที่เราใช้เป็นเตาอบเราใช้ไฟ180องศานาน25นาทีครับผมช่วงหน้าครับกับ Oriental Focaccia ที่อบเสร็จแล้วจะมีความน่าทานแค่ไหนห้ามพลาดครับปกติแล้วเขาก็จะโรยน้ำมันมะกอกแล้วก็กินคู่กับบาซามิกกับเกลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดเลยว่าวันนี้โอ้โหดูสีสันครับแม่ที่เราไม่ทาก่อนอบเพราะเรากลัวซอสของเราสีจะคล้ำมากอบเสร็จแล้วทาจะนั่นกว่าดูน่ากินฉ่ำวาวฉ่ำวาวนะฉ่ำวาวใช่ไหมฉ่ำวาววันนี้เรามีเมนูขาหมูต้มยำจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เนื้อขาหมูตามด้วยตะไคร้หั่นแฉลบข่าหั่นเป็นแว่นหอมแดงบุกพอแตกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันรอเดือดอีกครั้งแล้วลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเนื้อขาหมูเปื่อยนุ่มเติมน้ำปลาใส่ใบมะกรูดฉีกกลางใบและพริกขี้หนูแห้งทอดคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ผักชีฝรั่งหั่นเป็นท่อนคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักขาหมูต้มยำใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งทอดและหอมแดงแกะสลักดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะอ
ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนู Oriental Focaccia ที่เมื่อช่วงที่แล้วนั้นได้นำขนมปังฟอกเคเซียไปอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการตกแต่งให้น่าทานมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้คือฟอกเคเซียที่เราอบมาแล้วนะครับโอ้โหอันนี้เรามีแซะไว้แล้วนะเรามีเตรียมไว้แล้วมันเลยยิ่งง่ายนะฮะก็ไม่ง่ายนะเท็ดดี้เอาหรอโอเคโอเคดูครับเป็นแฟลตเบรดจริงๆอันเนี้ยมีกุนเชียงมีไข่แดงเค็มก็ถือว่าออเรนเทลละแต่ผมบอกเลยว่าความคลาสสิกของเราเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมมีนี่เลยครับนี่ซอยกาลิกนะครับถือว่าซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกตราโลโบปกติเขาเอาตัวนี้ไปเคลือบกับไก่ทอดกรอบแต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่ไก่ทอดขนมปังอบใหม่ๆเอามาทาก็อร่อยไม่แพ้กันอบจิ้มอบจิ้มเลยนะแต่นี้เราทาข้างหน้าข้อเรียนนี้คืออะไรไหมฮะเขาไม่มีผงชูรสนะไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ใส่สารเจือสังเคราะห์ด้วยเรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็แบบมั่นใจในคุณภาพฉีกซองแบบนี้นะครับใส่ลงในอ่างผสมนะแล้วคุณแค่ผสมกับน้ำร้อนโอ้ง่ายมากง่ายจริงๆดูสิควันขึ้นเลยร้อน คุณก็เล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับใส่น้ำร้อนลงไปนะครับอัตราส่วนเขามีบอกที่หลังซองเลยนะทำง่ายๆเลยครับคนเขาจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนะคะหลังจากที่เราคนผสมตัวซอสซอยกาลิกจนเข้ากันแล้วนะฮะก็เตรียมแปลงแบบนี้เดี๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนโอเคทำไมต้องใส่วะเพื่อความสะอาดถูกหลักอนามัยยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้ปกติแล้วเขาก็โรยน้ำมันมะกอกเขากินคู่กับบาซามิกกับเกลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดเลยว่าวันนี้โอ้โหดูสีสันครับแม่เป็นออเรนจ์โฟคาเชียของพวกเราจากนั้นก็นำแปรงทาซอสที่ผสมเตรียมไว้ให้ทั่วขนมปังฟอกเคเซียได้เลยครับที่เราไม่ทาก่อนอบเพราะเรากลัวซอสของเราสีจะคล้ำมากอบเสร็จแล้วทาจะนั่นกว่าว้าวนี่แค่ทาลงไปก็ดูน่าทานยิ่งขึ้นแถมกลิ่นก็หอมเย้ายวนใจจริงๆครับเนี่ยดูน่ากินฉ่ำวาวฉ่ำวาวนะฉ่ำวาวใช่ไหมฉ่ำวาวจากนั้นนะครับระหว่างที่หมาดๆแบบนี้เราก็จะรีบโรยนี่เลยครับมูยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจะถือว่าฉีกง่ายอยู่นะครับของเขาดีเท็ดดี้โอ้นี่แค่ฉีกซองนะได้กลิ่นพิซซ่านะครับเนี่ยดูสิครับหมูหยองชิ้นโตๆแบบนี้รสชาติเต็มไปด้วยชีสและพิซซ่าโอ้น่ากินมากจากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงามและนำไปเสิร์ฟได้เลยครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายๆนะง่ายสิแล้วก็อยากแบบใส่ที่เป็นท็อปปิ้งด้านหน้าอะไรเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับคือคนอิตาลีเห็นแล้วต้องร้องแบบโอ้คุณทำอะไรกับฟอกเคเชียแต่ว่าบอกเลยว่าเอ้ยมันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยนะอร่อยจริงๆน่ากินมากจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติความสวยงามนะฮะเราก็จะมีงาขาวคั่วแล้วก็พริกแห้งนะครับที่เอาไปทอดแล้วงาเนี่ยคืออร่อยแน่นอนอยู่แล้วนะแต่พริกแห้งนี่คือคุณตั้งใจให้กินด้วยป่ะเฮ้ยเผ็ดหน่อยนะมันเจริญอาหารจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่พริกแห้งลงไปที่เรียงแบบนี้เป็นเพราะว่าเดี๋ยวเราหั่นออกมามันจะได้เป็นชิ้นๆโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะหั่นเสิร์ฟเลยได้ค่ะพอไหม3ชิ้นอีกชิ้นนึงอ่ะอ๋อเราให้เหรอเยอะนะชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ Oriental Focaccia ของนานาและเท็ดดี้ค่ะ Oriental Focaccia เสร็จแล้วครับขนมปังสไตล์อิตาเลียนที่มีกลิ่นอายของเอเชียเริ่มจากหมูหยองอบกรอบรสพิซซ่าที่ตกแต่งอยู่ด้านบนสุดได้กลิ่นหอมๆของซอยกาลิกเมื่อกัดเข้าไปแล้วยังพบกับเนื้อสัมผัสจากไข่เค็มและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลที่มีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังช่างเป็นเมนูที่ผสมผสานทั้งตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัวอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
ขนมปังง่ายๆก็ทำได้ในครัวของพวกคุณนะที่สำคัญไม่วุ่นวายไม่ซับซ้อนมีแค่ซ่อมกับกะละมังคุณก็สามารถทำใช้ซ่อมแค่อย่างเดียวเองใช่ทำขนมปังอร่อยๆได้แล้วแล้วสูตรของพวกเราวันนี้ก็เป็นสูตรที่ง่ายจริงๆที่สำคัญประยุกต์มาคือเอามาทาพวกซอสต่างๆของออร์เรนทัลกับพวกเราเนี่ยนะก็สามารถทำเมนูอร่อยๆได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่หลากหลายเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะจากโฟกัสเชียแบบสไตล์ยุโรปวันนี้ก็มาแบบเป็นเอเชียแบบนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้นะฮะขอฝากเรื่องนึงแล้วกันนะครับเห็นวันนี้เราเอาทั้งกุนเชียงและหมูหยองไปใช้นะไปทำเมนูอร่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะสั่งครับสั่งยังไงเจ้แอดไลน์เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดรับรองนะคะนอกจากกุนเชียงแล้วก็หมูหยองแสนอร่อยแล้วยังมีขนมอร่อยๆ อีกเพียบเลยไหนๆก็ขายขนาดนี้แล้วก็อย่ารอช้าดีกว่าครับจะโทรสั่งหรือแอดไลน์สั่งก็ได้ครับจะได้มีไว้ติดบ้านด้วยครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่ได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับค่ะวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Oriental Focaccia ที่มีกลิ่นอายทั้งเอเชียและอิตาเลียนยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทดลองทำกันได้เลยนะครับจีนญี่ปุ่นดินแดงนะฮะประมาณนั้นจีนญี่ปุ่นประมาณนั้นรสชาติแบบเอเชียต้องขำคุณต้องขำเราก็จะใส่รสชาติแบบสไตล์เอเชียลงไปแป๊บนึงขอล้างมือก่อนเช็ดมือเนี่ยคืออะไรไม่แค่เช็ดมือเองเอาเช็ดเสร็จแล้วก็พูดต่อได้นี่อู๊